ผ่านเส้นทางการแข่งขันบนเวทีดวลเพลงชิงทุนมาอย่างยาวนานคิมกับการก้าวสู่การเป็นแชมป์สมัยที่50คนที่3ของรายการดวลเพลงชิงทุนคิมกับผมแชมป์50สมัยพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อแจ็คพอตแตกทำให้เธอสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 1,45,000 บาทวันนี้แชมป์50สมัยต้องมาเจอกับแม่ค้าขายผักผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิตหยุดการศึกษาตั้งแต่ชั้นไหนครับป .6 ค่ะออกมาทำงานเลยใช่ไหมใช่ค่ะงานอะไรทำงานโรงงานทอผ้าค่ะรายได้ไม่ค่อยดีไม่เลือกค่ะแล้วก็ไปทำโรงงานอาหารกระป๋องนะคะน้ำก็กัดมืออีกแพ้น้ำยาแล้วก็มาทำโรงงานผ้าขนหนูอีกก็ไม่ดีอีกมันไม่ดีตรงไหนล่ะคือว่ามันไม่เลือกค่ะทำโรงงานมันไม่เลือกนุ่มทุ่งกระจอมทองฝากเพลงรักลอยล่องสู่ห้องใจฉันวันนี้เป็นการร้องเพลงสาวเพชรบุรีที่เท่ที่สุดเป็นแม่บ้านใส่เสื้อยีนมันมีร็อกมันมีสับจังหวะแล้วมันใช่หมดเลยผมแบงค์ประกาศชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ฮะเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่ไทยสนาวุฒิพี่แอนสิริยมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องสาวสวยหวานเจ้าของฉายาธิดาแดนซ์หนึ่งเดียวคนนี้ฮะหลิวอาจารยามากับเพลงสับปะรดสวัสดีค่ะมาโยกหน่อยแล้วกินก็จิ้มกินก็จิ้มกินก็จิ้มชอบกินชอบกินสับปะรดมีตารอบตัวมีหัวเป็นงูชูชูเป็นไฟรักใครไม่จริงละทิ้งกันง่ายได้ไม่อาผู้ชายไม่เป็นสับปะรดรวยถึงรักไม่รวยไม่รักรวยถึงรักไม่รวยไม่รักอยากเจอที่เป็นสับปะรดโอ้ยมันช่างวุ่นวายทำไมผู้ชมผู้ชายที่กล้าให้พันกันหลอกโอ้ยมันช่างปวดหัวจะรักใครก็กลัวกลัวว่าจะไม่สดอาจเจอคนที่ดอนและใช้พอดีแพ้แม่ตายก็ไม่เป็นสับปะรดมีตาไว้มองแต่น้องคนแลกใครหัวใจซึ่งต้องละมันของเรื่อยไปอยู่ได้ผู้ชายที่เป็นสับปะรดรวยก็รักไม่รวยก็รักรวยก็รักไม่รวยก็รักอยากเจอที่เป็นสับปะรดหวังกับโชว์นี้เลย
ไปเต้นที่ไหนเล่นที่ไหนผมมีโอกาสตามหรือไปดูคอนเสิร์ตใช่ก็หนูเห็นพี่หูยหน้าตาตื่นเต้นมากเลยอ่ะเหมือนอยากกินสับปะรดผมกำลังชื่นชมว่าทุกครั้งที่เห็นหลิวโชว์นี้เขาจะเต็มที่แบบนี้ทุกครั้งเลยแล้วคนดูก็จะให้รับการตอบรับแบบนี้ไม่ใช่แล้วอันนั้นพี่เราทำที่แบบนี้ตรงพอถึงท่อนนี้ทุกคนก็หมดพร้อมกันตอนนี้นอกจากจะเป็นนักร้องนักแสดงแล้วยังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยก็มีนิดหน่อยทำธุรกิจเกี่ยวกับประเภทไหนคะตอนนี้แบบทำเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสำอางสกินแคร์อ๋อเหรอชื่อแบรนด์เพียริยาค่ะเพียริยาตอนนี้ออกอะไรมาบ้างแล้วก็ออกเป็นสเปรย์ฉีดผิวฉีดแล้วก็จะวิ้งทันทีเลยมันจะเป็นชิมเมอร์ค่ะอ๋อให้ผิวดูเงาๆใช่แล้วก็อุ๊ยอย่างนี้พี่ไทยก็ใช้เปลืองเลยสิคะใช้เปลืองคือเราตัวใหญ่เออไม่ทันโซ่เยอะไงพี่ไทยใช้ได้ไหมพี่ไทยใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้อยากได้จะทำไงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะพิมพ์ไหมว่าเพียริยาหรือว่าPeoria Aura Blink Body Spray ค่ะก็ไปติดตามกันได้นะครับผมมีอะไรอยากจะบอกกับนักสู้ที่แบบสู้ชีวิตอยู่ตอนนี้บ้างไม่อยากให้ท้อคือบางทีแล้วเรากำลังเดินไปอยู่ในจุดที่เกือบจะเสร็จสำเร็จแล้วก็ได้แต่บางคนท้อก่อนค่ะเพราะฉะนั้นคืออยากให้ทำยังไงก็ได้ให้ทำสม่ำเสมอแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะสำเร็จเองเดี๋ยวเชื่ออย่างนั้นจักรวาลจะจัดสรรเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอความกำลังใจให้ทุกคนนะครับทุกท่านที่ได้เลยครับแชมป์ของรอนุ้ย5มาไกลเป็นอันดับ2ของจักรวาลดวลเพลงฮะด้วยตำแหน่งแชมป์50สมัยนะฮะมีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 1,405,000 บาทขิมจากโคราชเย้สวัสดีครับจำนี่เลยเศรษฐีนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองสวัสดีค่ะน้องขิมตอนนี้นี่ครอบครองบ้าน1หลังรถ1คันแล้วนะคะดีใจด้วยดีใจยันเลยตอนนี้อยู่ในอันดับ2ร่วมกับเพชรคทาวุฒิอยู่สำหรับผู้ที่มาไกลที่สุดในจักรวาลนี้ถ้าวันนี้คว้าแชมป์ไว้ได้จะเป็นที่2อย่างเป็นทางการโดดเดี่ยวแต่เพียงผู้เดียวพร้อมไปต่อไหมคะพร้อมค่ะเอาล่ะด่านต่อไปคุณจะได้พบกับแม่ค้าขายผักที่มหาทุนทำเกษตรเพิ่มครับผมคุณยุพาจากสุพรรณบุรีเย้สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อยุพานะคะมาจากสุพรรณบุรีค่ะอายุ46ปีค่ะไม่ต้องกลัวเหนอนะเหนอมาเลยนะโอ้โหเมื่อกี้กดลูกคออยู่ตั้งนานอ่ะกดลูกคออยู่นานมากอ่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะทำอาชีพทำผักบุ้งกับปลูกผักกระเฉดค่ะทำเองขายเองเหรอคะใช่ค่ะขายอยู่ที่ไหนคะขายอยู่ที่ตามตลาดนัดแล้วก็ส่งตลาดสี่เมืองด้วยค่ะแล้ววันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรเพิ่มอยากจะไปทำปลูกแปลงขยายแปลงผักเพิ่มนะคะอ๋ออ๋อจะปลูกแบบเดิมไหมคะไม่ค่ะปลูกโหระพาพวกกะเพราโหระพาอะไรเงี้ยค่ะอ๋ออ๋อเพื่อจะได้สลับผลผลิตกันได้ใช่ค่ะมีขายได้เยอะๆค่ะเป็นแม่ค้าขายผักบุ้งขายปลากระเฉดมาจะ4ปีแล้วค่ะปกติจะขายตามตลาดนัดแล้วก็เลขขายตามบ้านด้วยกำละ10บาทจ้ะการปลูกผักบุ้งก็ต้องดูเรื่องพวกวัชพืชถอนวัชพืชแล้วก็คอยขึ้นน้ำใส่ปุ๋ยอะค่ะต้องคอยดูแลการปลูกผักบุ้งผักกระเฉดก็ต้องดูเรื่องน้ำเรื่องดินถ้าน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวก็ผักก็จะไม่โตตอนเช้าตื่นมาก็ต้องไปคอยดูน้ำแล้วก็ดูว่ามีวัชพืชหรือเปล่าแล้วก็มีพวกแมลงนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยดูค่ะพวกนี้ก็จะมาทำลายผักของเราได้ผักบุ้งตัดได้แล้วแล้วก็ไปคอยตัดมาแล้วก็เพื่อจะมากำแล้วก็เอาไปขายอะค่ะทำเองขายเองรายได้ประมาณขายผักอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ 3,000 4,000 ถ้าผักออกเยอะเราก็จะพอได้มากอีกหน่อยนึงที่บ้านก็ทำอาชีพเกษตรกร
มาตั้งนานแล้วทางบ้านฐานะไม่ค่อยดีตอนอายุ15ก็เลยไม่เรียนแล้วก็เลยไปทำงานกรุงเทพก็ไปทำโรงงานผลไม้อีกมือไม่ไหวอีกน้ำมันกัดน่ะเลือดหมดก็ออกอีกก็ไปทำโรงงานผ้าขนหนูอีกพักนึงช่วงงานโรงงานไม่ไหวก็เลยกลับมาทำกินที่บ้านเกิดดีกว่าพอมาเห็นแม่ว่าทำผักบุ้งแล้วก็ได้ผลผลิตดีก็เลยมาลองทำผักบุ้งกับแม่มั่งมันก็พอได้อะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นรายได้หลักของที่บ้านไปแล้วค่ะก็มีลูก3คนนะคะเป็นผู้หญิงทั้ง3คนเลยค่ะคนโตก็อายุ26แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วค่ะแล้วก็คนกลางอายุ19เขาก็มีครอบครัวแล้วก็เหลือแต่คนเล็กนี่แหละค่ะต้องดูแลอายุ6ขวบกว่าค่ะมันก็ท้อไม่ได้ก็ต้องสู้ต่อไปอ่ะก็ต้องเพราะว่าภาระหนี้สินยังมีอยู่เยอะแล้วก็ลูกก็ยังเล็กอยู่ลูกเพิ่งจะได้6ขวบกว่าเองค่ะมีกำลังใจก็ลูกนี่แหละค่ะก็ต้องสู้ต่อได้ก็เพื่อลูกต้องส่งเขาเรียนไปจนกว่าจะโตก็ต้องใช้เงินเยอะมันก็หยุดไม่ได้เวลาเราเหนื่อยๆมาเขาพูดจาประหลาดอะไรเราเงี้ยเราก็แลมีความสุขมันก็หายเหนื่อยอ่ะจากที่เราเครียดมาเหนื่อยๆมาเงี้ยพอมาเจอลูกมันก็ทำให้เราหายเหนื่อยเวลาเครียดมากๆก็ร้องเพลงกลางคืน ดึกๆอ่ะโอ้ร้องเพลงประจำเลยก็อยากได้ทุนมาถมดินเพื่อจะที่ว่าจะมาขยายแปลงผักมาปลูกผลไม้แล้วก็กะเพราเนี้ยคือว่าไม่ต้องลงน้ำแล้วได้ปลูกไอ้ผักบนบกมั่งอ่ะลงน้ำทุกวันก็ไม่ไหวมันคันอันนี้ไปขายอีกจะได้มีผักหลายๆอย่างที่ว่าจะไปขายในตลาดอย่างเงี้ยเพื่อจะมีรายได้เพิ่มแต่ว่าเราต้องลงทุนปักล่องแล้วก็ซื้อเรือรดน้ำนะคะขอให้ลูกสาวและแม่ได้เป็นกำลังใจด้วยนะคะจะทำให้เต็มที่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสู้ๆค่ะหยุดการศึกษาตั้งแต่ชั้นไหนครับป.6ค่ะป.6ออกมาทำงานเลยใช่ไหมใช่ค่ะงานอะไรป.6ทำนาอยู่แล้วก็พอ15ก็ไปทำโรงงานค่ะเป็นนางสาวเพิ่งไปทำโรงงานเลย ใช่ไปสมัครโรงงานเลยคือว่ามันไม่เหลือค่ะทำโรงงานมันไม่เหลือมันไม่เหลือใช้ใจ่ายไม่เหลือส่งให้บ้านเลยใช่ค่ะตัดสินใจกลับบ้านไปทำอะไรล่ะก็เลยมาอยู่กับแฟนมาขับรถข้าวกันอีกพักนึงแล้วก็เลยออกอีกทำขับรถข้าวก็ไม่เหลืออีกเพราะว่าเวลาช่วงหน้าข้าวก็จะได้วิ่งดีหน่อยพอเวลาหมดหน้าข้าวก็ไม่มีงานแห้งเลยงานไม่มีเลยแล้วที่ไม่มีงานไปทำอะไรฮะก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยตัดสินใจมาดูแม่ว่าเขาปลูกผักบุ้งรายได้ดีพอได้หนูก็เลยเริ่มมาทำมั่งอะค่ะผักบุ้งนี่น่าจะรายได้ดีนะจ้าก็เลยมาทำมั่งเป็นธุรกิจของตัวเองดีกว่าโอ้เป็นลูกจ้างเขาไม่ไหวมันไม่ไหวได้กำไรมาก็อยู่ที่นายจ้างหมดเราก็ได้แค่เงินเดือนอย่างเดียวแค่ค่าจ้างอย่างเดียวพอมันเป็นเจ้านายตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างก็พอได้ค่ะพอช่วงได้ราคาดีก็เราก็คือว่าได้เท่าไหร่ก็เป็นของเราหมดเลยโอ้นั่นแหละต้นทุนก็ไม่สูงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหมันก็ภูมิใจอ่ะมันก็ภูมิใจแล้วผักบุ้งนี่คือเป็นสินค้าทางการเกษตรที่น่าสนใจนะเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวในเมืองไทยอ่ะมีเท่าไหร่อ่ะเขาใช้ผักบุ้งทั้งนั้นเลยเนาะใช่ค่ะอ๋อแล้วทำไมอยากขยายกิจการเพิ่มอยากปลูกผักบนบกบ้างเวลาลงน้ำมากมันก็ไม่ไหวน้ำกัดแล้วก็แพ้เป็นพื้นคันหมดค่ะอ๋อแล้วก็อยากแบบขยายแปลงผักเพิ่มเพื่อว่าเราจะได้มีรายได้ที่ดีขึ้นได้เพิ่มขึ้นอีกอะครับโอ้โหแล้วปลูกโหระพาด้วยเนาะใช่จ้ะโอ้โหปลูกโหระพาปุ๊บมีผักบุ้งด้วย ใครเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้องซื้อกูละ ใช่ไหมใช่เข้าทางใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมู ดีมีร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูแถวบ้านไหมมีค่ะเราเอาไปขายเขาไหมเอาไปส่งแม่ค้าตามตลาดนัดด้วยแล้วเราก็ขายนัดด้วยค่ะอ๋อขายตามนัดด้วยใช่ค่ะพอบรรดาแม่ค้าเขาก็จะมาอุดหนุนที่ร้านเราอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ต้องไปขายตรงให้เขาใช่ค่ะที่ยอมทำงานหนักทุกวันนี้อะไรเป็นแรงใจให้เราลูกค่ะ
ูกสาวทั้ง3คนเลยใช่ค่ะตอนนี้สองคนนี้เขามีครอบครัวไปแล้วก็เหลือคนเล็กคนเดียวค่ะก็คนเล็กเนี่ยเนาะใช่เพิ่งจะ6ขวบกว่าเองเพิ่งจะ6ขวบกว่าเองเป็นไงเขาน่ารักกับเราน่ารักมากเลยอยากเห็นอนาคตจะเป็นยังไงคะก็อยากให้เขาแบบสบายอ่ะไม่ต้องมาลำบากแบบเราเนี่ยถ้าเขาบอกเขาอยากเป็นเกษตรกรแบบแม่นะโหก็แล้วแต่เขาอะค่ะก็แล้วแต่เขาจะเลือกถึงแม้มันจะลำบากแต่ถ้าเป็นความสุขของเขาแม่ยอมทุกอย่างจ้ะอยากบอกอะไรกับลูกสาวที่ดูอยู่ทางจอช่องวัน31บ้างคะจ้าก็ขอให้เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะจ๊ะมีตังค์ได้ค่ะคุณแม่เล่นเป็นลูกให้เล่นเป็นลูกให้เออได้เหมือนไหมเหมือนลูกไหมเมื่อกี้โอเคเรายังแสดงว่าเรายังมีความน่ารักอยู่พี่ยุพาเขาเกรงใจหรอกผมไม่ต้องบอกก็ได้เป็นยังไงคะน้องหลิวก็หลิวชอบความเป็นนักสู้ของพี่ยุพาค่ะที่แบบไม่ยอมหยุดเลยไม่ว่าจะทำอะไรแล้วมันไม่ได้ก็ไม่ยอมแพ้หาลู่ทางธุรกิจจนมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เป็นกำลังใจให้พี่ยุพานะคะขอให้ทำสำเร็จในทุกๆอย่างวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะคุณครับขอหนึ่งบทเพลงต่อหน้าลูกสาวและคนทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลงสาวเพชรบุรีค่ะโอ้โหจากยุพาครับมองยอดเขา
ยุภาครับแล้วเป็นยังไงไหนเล่าสิทำไมคอมันถึงหดอย่างนั้นน่ะทำไมอ่ะเขินเขินนะโอ้ยังไงพี่หลิวขาน่ารักมากๆเลยค่ะพี่ยุภาค่ะคือถึงแม้ว่าพี่จะเขินแต่พี่ก็แบบคือสู้กับมันอ่ะคือหลิวดูไม่ออกเลยว่าพี่เขินอ่ะพี่ร้องได้แบบว่าเออแล้วตรงจังหวะเป๊ะๆเลยนะเออตรงนี้เพลงนี้จังหวะยากใช่ไหมใช่จังหวะยากมากนะคะก็เห็นถึงความพยายามแล้วก็นักเลือดนักสู้ของพี่สุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเป็นไงพี่ชายครับคุณยุพาเนี่ยจริงๆผมชอบวิถีชีวิตนะผมชอบในเรื่องการดำเนินชีวิตอ่ะมันดูเป็นนายตัวเองดีมันดูอิสระมากๆเลยแล้วมันจับต้องได้จริงๆนะถ้าเกิดเราทำการเกษตรแล้วหาวิธีการให้มันได้ผมว่ารวยได้นะครับเห็นหลายๆคนทำการเกษตรแล้วก็ดีนะครับผมซื้อผักกระเฉดแพงมากเนี่ยเวลาหน้ามันแพงใช่โลเท่าไหร่โอ้โหโลละ10ขีดพี่แฟนที่เป็นผู้แทนไม่ต้องเดินมามีอะไรบอกหนูโอเคครับบอกหนูนี่รบกวนจัดการหน่อยครับผมเฮ้ยอยากสนับสนุนให้ทำทางนี้แล้วมันสบายใจเป็นนายตัวเองดีนะครับก็ส่วนเรื่องการร้องเพลงจริงๆผมชอบนะหนึ่งชอบความมั่นใจคือแน่ไม่แน่เราหยิบเพลงนี้มาร้องและร้องในวิธีเราคือตรงเป๊ะเลยผมนึกว่าชาวร็อกมาร้องสาวเมืองน้ำตาลฝากเป็นสาวลอยผ่านดอกใจน้องขอถามสักเฮ้ยเป๊ะมากคนอื่นเอื้อนยังไงค่อยบ่สนนี่ไงให้เกียรติให้เกียรติเสื้อยีนตัวเองหน่อยเฮ้ยจริงๆดีผมชอบความแน่วแน่และชอบความเป็นตัวเองสูงมากๆเพราะว่าหลายๆคนถึงจะร้องเพลงเก่งหาเสียงตัวเองไม่เจอจำไว้เลยนะครับเสียงตัวเองสำคัญที่สุดบางคนหาไม่เจอจะไม่มีตัวตนทันทีขอบคุณครับขอบคุณครับแอนยับเลยครับสำหรับแอนมองว่าคุณยุภาเป็นคนที่เป็นศิลปินมากๆพี่เลือกทำในสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขด้วยเราสบายใจด้วยเราได้ใช้ชีวิตในความเป็นตัวเราเองด้วยอ่ะไม่ต้องเป็นทาสต้องมาหางานในกรุงเทพเราทำเราลองกลับคืนสู่ของเราตรงนี้ที่บ้านเราอย่างเงี้ยเราก็ทำในสิ่งที่ครอบครัวเราทำหรืออะไรทำแล้วเราก็ค้นหาตัวเองเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนนับถือตรงนี้นะแอนมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นความอาร์ตอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตน่ะเพราะคนเรามันก็มีอายุขัยของแต่ละคนแล้วแต่ตัวเราแต่มันก็มีที่สิ้นสุดแต่ในระหว่างที่เราดำเนินชีวิตอยู่อ่ะเราก็ยังมีสิ่งที่เราภูมิใจว่าเราได้ใช้ชีวิตของเราแล้วพอตรงนี้แอนว่าในความเป็นศิลปินมันก็เข้ามาสู่การร้องเพลงของพี่ในวันนี้คือเฮ้ยมันเท่อ่ะคือแบบมันเป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่มาร้องกันเยอะมากมาแข่งขันกันเยอะมากแต่พี่จะเป็นคนเดียวที่ร้องแล้วหนูจำได้ไปตลอดแล้วถ้าเกิดหนูร้องเพลงนี้หนูก็จะใช้เสียงตัวเองแบบที่พี่ไทยบอกแล้วก็จะร้องแบบนี้แหละร้องแบบชุดแล้วเราฟังแล้วเราเป็นแบบสาวพี่บุรีที่ฉันรู้สึกฮึกเหิมมากแล้วก็คือแบบมีความมั่นใจดีค่ะนี้คือชอบนะคะแล้วก็ใช้เสียงตัวเองได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็เต็มที่เท่ากับต้นทุนตัวเองมีที่สุดถือว่าทำได้ดีเยี่ยมมากๆในวันนี้ในความเป็นตัวของตัวเองของพี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นคุณสุครับครูอยากบอกว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะอยากให้ยุภาขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการมาบันทึกภาพของใช้คำว่าชาวนาคนหนึ่งที่มันงดงามมากผ่านการสู้ชีวิตในทุกเส้นทางคล้ายๆกับหลายๆคนเลยนะแต่ครูคิดตามครูมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีหนี้สักอย่างหนึ่งนะชีวิตยุภาจะมีความสุขมากเลยใช่ครับมีความสุขกว่าพวกเราหลายๆคนที่อยู่แถวๆนี้ได้ซ้ําไปนะครับวันนี้งดงามมากถ้ามันยังมีหนี้อยู่ก็ขอให้ใจเราไม่มีหนี้ขอให้ใจเรามีแต่ความสุขมันชดเชยกันได้โดยเฉพาะยุภามีเสียงเพลงวันนี้เป็นการร้องเพลงสาวเพชรบุรีที่เท่ที่สุดไม่ได้ยกย่องกันเลยนะ1บุคลิกของยุภาเท่เป็นแม่บ้านใส่เสื้อยีน2
ร้องแบบให้เกียรติเสื้อแบบพี่แฟรงค์ว่าเลย มันมีร็อกมันมีสับจังหวะแล้วมันใช่หมดเลยแค่มันขาดรายละเอียดบางอย่างที่มันอาจจะเสียความไพเราะไปบ้างแต่มันได้รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และเราเรียกร้องเสมอว่าคนร้องเพลงลูกทุ่งอยากให้ร้องแบบนี้แหละวันนี้ได้เป๊ะนะครับ แต่ความเพราะอาจจะเปิดช่องว่างอยู่รอพิสูจน์จากแชมป์ครับค่ะคุณครับมาถึงหน้าที่ของขิมนักศึกษาครูภาษาไทยที่ผ่านด่านมาจนได้ครองตำแหน่งแชมป์50สมัยวันนี้เธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่มารู้ไม่พร้อมกันครับอันนี้ก็ตามศิลปินรุ่นพี่เลยเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวมีไลฟ์ขายของด้วยว้าวขายอะไรขายอะไรเป็นร้านลูกชิ้นนี่แหละค่ะก่อนที่มันจะเป็นของแม่มันเป็นของหนูมาก่อนค่ะอ๋อทำไมถึงมองว่าอยากเปิดเป็นร้านลูกชิ้นช่วงนั้นเป็นโควิดค่ะหนูก็เลยเห็นว่าหน้าบ้านอ่ะมันมีที่ว่างหนูก็เลยจัดการเปิดเป็นร้านลูกชิ้นที่เป็นลูกชิ้นนึ่งหนึ่งเลยคือมันเป็นสุขภาพค่ะไม่มีน้ำมันเอาละวันนี้โอ้โหสาวเพชรบุรีเขาก็มาแบบร็อกเกอร์เลยนะ ใช่ใช่ใช่มาแบบร็อกเกอร์เลยวันนี้ร้องตรงโต้ตอบนะหนึ่งบทเพลงเพื่อโต้ตอบฮะนั่นก็คือเพลงโรคซึมเหล้าค่ะโอ้โหโต้ตอบด้วยหมัดเมาเฮ้ยโรคซึมเหล้าจ้า เลยเข้าไปเสิร์ชใน Google อยากสิลืมแฟนเก่าเหลือเกินต้องเสิร์ชหาคำว่าจังใดบ่อยากเหลือเศษซากความหักให้อุกอั่งคาอยู่ในหัวใจต้องเฮ็ดจังใดจังสิลืมอ้ายใดสักทีเมาดีกรีไปอีกกี่ให้สิให้นอนห้องไอไปอีกกี่หนคนบ่มีหัวใจเมาให้ตายไอกะบ่รู้ตนชีวิตกลัวสิมมคืนแห่งความเหงาจนน้องเป็นซึมเหล้าขาดเหล้าแล้วมันสิเหงาเหงาแล้วเดี๋ยวมันสิเศร้าสาเหตุก็เป็นย้อนเจ้าเอาหัวใจน้องไปย่ำยีเป็นโรคซึมเหล้าอาการบ่ค่อยสู้ดีบ่มีหอดสมาธิสิหายใจให้มมคืนนี้คันบ่มีดีกรีคงสิตายไปแล้วไปอีกกี่ให้สิให้นอนห้องไปไปอีกกี่หนคนบ่มีหัวใจเมาให้ตายไอ้กะบ่รู้ตนชีวิตกลัวสิมมคืนแห่งความเหงาจนน้องเป็นโรคซึมเหล้าขาดเหล้าแล้วมันสิเหงาเหงาแล้วเดี๋ยวมันสิเศร้าสาเหตุก็เป็นย้อนเจ้าเอาหัวใจน้องไปย่ำยีเป็นโรคซึมเหล้าอาการบ่ค่อยสู้ดีบ่มีหอดสมาธิสิหายใจให้มมคืนนี้คันบ่มีดีกรีจนน้องเป็นโรคซึมเหล้าขาดเหล้าแล้วมันสิเหงาเหงาแล้ว
สาเหตุก็เป็นย้อนเจ้าเอาหัวใจน้องไปย่ำยีเป็นโรคซึมเหล่าอาการบ่ค่อยสู้ดีบ่มีหอดสมาธิสิหายใจให้มมคืนนี้คันบ่มีดีกรีคงสิตายไปแล้วผู้บ่ย้อนน้องเมาดีกรีกันเลยกลายเป็นโรคซึมเหล้าขิมครับผมเป็นไงครับพี่หลิวคะก็ไม่แปลกใจค่ะที่เป็นแชมป์50กว่าสมัยนะคะพี่คิดว่าหนูไม่น่าจะไม่น่าใช้ชื่อว่าเป็นนักร้องประกวดแล้วอ่ะเป็นศิลปินดีกว่าร้องดีมากชอบมากเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ไทยครับขิมผ่านมาขนาดนี้จริงต้องชมเลยนะ50สมัยเนี่ย1ความจำเนื้อเพลงความจำลักษณะเพลงการถ่ายทอดอะไรเงี้ยเก่งมากที่ผ่านมาได้ขนาดนี้ต้องชมเลยนะครับแล้วเทคนิคเนื้อเสียงดีหมดเพียงแต่ว่าบางเพลงเนี่ยขิมผ่านมาขนาดนี้พี่ไทยเคยแนะนำไปหลายๆอย่างนะครับเราร้องเพลงได้เกือบทุกสไตล์เนี่ยมันใช่ก็จริงหาความเป็นตัวเองให้เจอหาเขาเรียกว่าหาคาแรคเตอร์ของเพลงให้เจอเพลงนี้ขิมร้องดีเพราะหมดจังหวะจากคนเพราะแต่พี่ไทยว่าถ้าไปร้องสดเนี่ยมันจะสู้ดนตรีไม่ได้ พี่ไทยอยากได้อีกหน่อยเป็นโลกซึมเราขาดตอบมันขาดตา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 มันอาจจะต้องมีแอทแทกมากกว่านี้ เพราะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันกลายเป็นเพลงเพราะซึ่งอยู่ในเพลงร็อกมันอาจจะต้องเปลี่ยนบุคลิกต้องอาจจะเพิ่มน้ำหนักกันหลักกันนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นมันจะจมถามว่าเพราะไหมเพราะแต่คาแรคเตอร์เพลงมันไม่เหมือนกันบางเพลงต้องการลักษณะบางอย่างที่เด่นกว่านะครับต้องหายเจอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงพี่อันครับก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้องขิมเป็นคนที่มีเสียงที่แบบเพราะมากแล้วก็เห็นถึงความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะในการที่เขาจะแบบร้องหรือว่าถ่ายทอดความรู้สึกออกมาแค่บางทีมันอาจจะเหมือนแบบอาจจะต้องใส่ความดิบลงไปหน่อยอันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้มันแล้วแต่ว่าสาววงเล่าอ่ะเนาะมันก็มันเหมือนมันเจ็บปวดมันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องอาจจะมีบ้างที่มันจะต้องให้เห็นนิดนึงนอกจากความเนียนความกริบความเพราะต้องเยินยอน้องเขานะอันนี้เพราะว่าน้องเขาแบบมั่นใจมากในเรื่องของเนื้อคือเราไม่รู้สึกว่าระแวงเลยว่าเขาจะผิดพลาดในเรื่องของเนื้อเพลงซึ่งแต่ละเพลงที่น้องเขาร้องมันเป็นเพลงสมัยใหม่ในยุคนี้มันเนื้อค่อนข้างที่จะแบบยาวๆทั้งนั้นเลยอ่ะเก่งมากๆนะคะในส่วนตรงนี้แค่เพิ่มเติมนิดหน่อยเท่านั้นเองนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณกุศลครับในเส้นทางของขิมถ้าหากว่าการออกจากบ้านมาตั้งแต่วันเริ่มต้นมาเพื่อสู้กับภาระหนี้สินที่แบกอยู่นะพอหนี้สินผ่านพ้นไปบ้านที่คาดหวังก็ดูเหมือนว่ามันมาตามสเต็ปแล้วมันเท่าที่ครูจำได้นี่มันก็เหลืออีกฝันเดียวที่หนูฝันอยู่คืออยากเป็นนักร้องซึ่งวันนี้เหมือนว่ามันได้เป็นแล้วล่ะลูกแต่มันก็มีคำถามต่อไปว่าเป็นแล้วจะเป็นยังไงมันถึงจะดีเป็นแล้วจะเป็นยังไงถึงจะมีเสน่ห์เสน่ห์ตรงนี้จะเชื่อมโยงไปหาคำว่าการถูกรักจากแฟนเพลงซึ่งตรงนี้ยากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่ครูชอบถึงวันนี้นะเอาด้านชอบก่อนครูชอบแก้วเสียงหนูในวันเริ่มต้นมันอาจจะเห็นการปรุงการแต่งการเค้นการประดิษฐ์ประดอยลูกแต่วันนี้เราเห็นแก่นเสียงแท้ๆเลยยิ่งหนูร้องเพลงที่หนูไม่เคยร้องมันยิ่งได้ยินชัดอย่างเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันครูชอบแก่นเสียงมากลูกเป็นเสียงที่เหลือเสียงที่ฟังแล้วอิ่มถ้าครูเป็นคนคุมร้องหนูในห้องอัดครูก็สบายใจเพราะออกเสียงมาแล้วมันอิ่มมันโดนนะครับแต่สิ่งที่มันมากเพิ่มขึ้นที่ต้องเรียนรู้คือว่าเสน่ห์จากลูกเล่นในเพลงต้องเรียนรู้ต่อไปเพราะว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จลูกเอาใจช่วยครับครับ
วันนี้ใครจะได้แชมป์ไปขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราฮะเดินทางสู่การเป็นแชมป์สมัยที่51อยู่ตอนนี้และถ้าทำได้เธอจะกลายเป็นผู้ที่มาไกลเป็นอันดับ2แต่เพียงผู้เดียวบนจักรวาลดวลเพลงครับและที่ยืนขวางอยู่นี่คือยุภาเกษตรกรจากเมืองสุพรรณบุรีที่วันนี้อยากขยายกิจการของตัวเองใครจะได้แชมป์ไปลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์และคะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับมาดูกันว่าใครออกนำไปก่อนในแมตช์นี้ฮะคนหนึ่งร้องเพลงร็อกแต่ติดนิ่มไปหน่อยอีกคนหนึ่งร้องเพลงหวานแต่ติดร็อกไปหน่อย สวนทางกันอยู่สวนทางกันอยู่ดูซิว่าคะแนนแรกพี่แอนชอบแบบไหนฮะพี่แอนซีเรียลมอบคะแนนให้แกคิมครับผมมาฮันร็อกเกอร์กันบ้างกินไทยครับครับถ้าเป็นชื่อของคิมเธอคือแชมป์สมัยที่51ทันทีฮะขึ้นแท่นอันดับ2ผู้มาไกลที่สุดในจักรวาลดวลเพลงถ้าเป็นชื่อของยุภาเสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนตัดสินจากครูสลาคุณวุฒิจบตรงนี้หรือลุ้นกันต่อพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่คิมกระบอมแชมป์51สมัยจ้าขอดูหน้าจากครูสลาครับคิมกระบอมเป็นไงครับครูครับแมตช์นี้วันนี้การล่าฝันไม่สำเร็จนะครับแต่อยากให้ยุภาได้ภูมิใจว่าทุกคนน่าจะประทับใจยุภาเป็นแม่บ้านจากสุพรรณที่มีเสน่ห์เสน่ห์เพราะความซื่อโดยเฉพาะการร้องเพลงสาวเพชรบุรีเท่าที่ฟังมาในโดยส่วนตัวครูมองว่าแปลกที่สุด หนึ่งไม่พลาดเลย สองวิธีการร้องไม่เหมือนใครเลย นะฮะเพียงว่ายุภาไม่ค่อยได้ร้องเสียงมันก็เลยไม่รื่นไหลเท่าที่ควรเท่านั้นเอง จริงๆถ้าเราซ้อมบ่อยๆจะร้องแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะ มันก็เพราะในแบบยุภาอยากให้มีความสุขในชีวิตนะครับหนี้สินไม่หมดไม่เป็นไรแต่หนี้ใจให้มันหมดไปให้มีความสุขมากๆครับชื่นชมครับครับแล้ววันนี้ฮะโรแลนด์อีฟล่ามอบเงินกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับค่ะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่มาร้องเพลงให้คณะกรรมการได้ฟังค่ะและขอบคุณโรแลนด์เนทูล่าที่มอบเงินให้ 3,000 บาทนี้เพื่อจะไปซื้อพันธุ์พืชมาลงทุนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์51สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์51สมัยไปเท่าไรดีตอนนี้สามารถพาตัวเองมาอยู่ที่อันดับ2แต่เพียงผู้เดียวได้แล้วฮะโดยการแชมป์51สมัยแซงเพชรคทาวุฒิขึ้นมาแล้วแชมป์เงินล้านคนล่าสุดของเราวันนี้จะได้เพิ่มไปเฮ้ยเด้เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเด้เด้เฮ้ยเฮ้ย50,000ไปลุ้นอยู่ตั้งนานสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทจ้าคุณเดิมครับมีอยู่ 1,45,000 บาทวันนี้รับทุนมาอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 1,50,000 บาทร้องตั้งก็ยังชัยโยเอาล่ะติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กระดุนเพลงชิงโชค
อย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว